ช่วง Movie Guru Focus สนับสนุนโดย Santa Fe สวัสดีครับสวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Movie Guru รายการเพื่อคนรักหนังเหมือนเรา2คนครับชายเพราะเรา2คนนั้นจะมาช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นครับเรามาเจอกันเป็นประจำนะครับทุกคืนวันเสาร์ทางช่อง GMM 25แห่งนี้นั่นเองนะครับและคุณผู้ชมนะครับสามารถที่จะพูดคุยกับเรา2คนรวมไปถึงอัปเดตข่าวสารต่างๆและร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆในรายการของเรานะครับได้ทาง Facebook อย่างเป็นทางการของเราที่ Movie Guru TV Show เช่นเคยครับแน่นอนครับชายสำหรับช่วง SF News ของเรานั้นสัปดาห์นี้ยังมีโปรโมชั่นเด็ดๆนะครับมาอัปเดตจากทาง SF นะครับซึ่งเป็นโปรโมชั่นที่ทำร่วมกับภาพยนตร์เรื่อง Guardians of the Galaxy Volume 3 ที่ไม่อยากให้สาวก Marvel แล้วก็แฟนหนังทีม Guardians of the Galaxy พลาดทุกประการเลยครับแน่นอนครับเดี๋ยวชายก็จะมาย้ำโปรโมชั่นกันอีกครั้งหนึ่งครับใช่แล้วนะครับส่วนใครนะครับที่อยากจะได้รับโปรโมชั่นดีๆนะครับหรือว่าชมภาพยนตร์นะครับแบบสุดคุ้มกันเลยอย่าลืมนะครับสมัครบัตรสมาชิก SF Plus กันด้วยนะครับสมัครกันได้ฟรีเลยนะครับที่โรงภาพยนตร์ในเครือ SF ทุกสาขานะครับหรือว่าสมัครทางออนไลน์ก็ได้เช่นกันนะครับทางแอปพลิเคชันรวมไปถึงเว็บไซต์ www.sfcinema.com ก็ได้เหมือนกันนะครับได้เวลาแล้วนะครับกับการอัปเดตข่าวสารต่างๆและโปรโมชั่นที่น่าสนใจใน SF News ของเราถ้าพร้อมแล้วไปดูกันได้เลยครับช่วง SF News วันนี้นะครับในช่วง SF News จะพาทุกคนนะครับไปพบกับบรรยากาศงานเปิดโรงภาพยนตร์ Sigma Cine Stadium Presented by SeaTrue ครับซึ่งเป็นโรงภาพยนตร์นะครับที่สมบูรณ์แบบอีกหนึ่งแห่งของเมืองไทยครับครบทุกมิติบันเทิงครับสำหรับคนรักหนังที่ไม่ควรพลาดเลยครับซึ่งความพิเศษและความโดดเด่นของโรงภาพยนตร์แห่งนี้นะครับมาพร้อมกับการฉายหนังบนจอภาพยนตร์ขนาดใหญ่ Giant Screen และเทคโนโลยีการฉายด้วยระบบ Digital Cinema 4K นะครับที่ให้ภาพคมชัดทะลุมิติระบบเสียง Dolby Atmos ที่ให้เสียงกระหึ่มรอบทิศทางด้วยชุดลำโพง Surround ถึง64ตัวและชุดลำโพงเหนือศีรษะพร้อมด้วยความสะดวกสบายกับที่นั่งดีไซน์พิเศษกว้างขวางนุ่มสบายแบบ Super Stadium C ทั้ง3รูปแบบ Premium Prime และ Suite ให้ได้เลือกกันตามความชอบบอกเลยนะครับว่าหากใครได้ลองสัมผัสโรงภาพยนตร์แห่งนี้แล้วจะถือเป็นการมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการชมภาพยนตร์ครั้งหนึ่งเลยนะครับที่สำคัญนะครับราคาเพิ่มจากโรงปกตินะครับแค่ที่นั่งละ20 บาทเท่านั้นครับซึ่งล่าสุดนะครับทาง SF เขาก็ได้ประกาศความร่วมมือครั้งใหญ่จับมือกับบริษัท Sea Drink จำกัดผู้ผลิตน้ำดื่มไร้ฉลากรายแรกของไทยนะครับภายใต้แบรนด์ SeaTrue ครับพร้อมเปิดตัว Color Check Presented by SeaTrue โดยได้รับเกียรติจากศิลปินแจ็คสันหวังนะครับมาร่วมถ่ายทอดภาพยนตร์โฆษณาที่จะแสดงความคมชัดสุดสมจริงของเครื่องฉาย Digital Cinema 4K สามารถรับชมโฆษณาได้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ SF ทุกรอบทุกโรงทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับแล้วเรายังมีข่าวดีนะครับสำหรับแฟนๆ Guardians of the Galaxy ที่ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ Guardians of the Galaxy Volume 3 ทุก2ที่นั่งครับยังจะได้รับ Postcard Set ลิขสิทธิ์แท้จากภาพยนตร์จำนวน1ชุดทั้งหมด3แบบมูลค่า177 บาทมีให้สะสมทั้งหมด3ชุดครับงานนี้สายสะสมไม่ควรพลาดซื้อบัตรได้ตั้งแต่วันที่3ถึงวันที่24พฤษภาคมนี้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ SF ทุกสาขาครับเช็ครอบฉายซื้อตั๋วหนังง่ายๆที่แอปพลิเคชัน SF Cinema หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.sfcinema.com และ Facebook Fanpage SF Cinema รีบมาดูที่ SF เพราะโปรดีๆรอคุณอยู่อีกเพียบมาอยู่กันในช่วง Movie Guru Highlight ของเรากันแล้วนะครับได้เวลากับการอัปเดตข่าวสารต่างๆที่เข้มข้นที่สุดแน่นอนเลยทีเดียวที่เราเตรียมมาให้คุณผู้ชมนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวอย่างหนังใหม่ๆที่ยังไม่ได้เข้าฉายนะครับเบื้องหลังแล้วก็คลิปเด่นๆประจำสัปดาห์นี้ครับหากคุณผู้ชมพร้อมแล้วนะครับเรา2คนก็พร้อมเช่นกันกับการไปอัปเดตข่าวที่ฮอตที่สุดตัวอย่างที่ใหม่ที่สุดนะครับในช่วง Movie Guru Highlight ครับช่วง Movie Guru Highlight Ciao Roberto tell me what did you do back homeความร้อนของอากาศบ้านเรานะครับไม่แพ้ความร้อนแรงของวงการฮอลลีวูดเลยนะครับที่จะส่งภาพยนตร์สุดฮอตมาลงโรงฉายกันมากมายเลยครับพร้อมกับส่งตัวอย่างภาพยนตร์ใหม่ๆนะครับมาให้ได้ชมกันเป็นน้ำจิ้มกันก่อนด้วยนะครับอย่างเช่นภาพยนตร์เรื่องนี้ครับ The Equalizer 3 การกลับมาอีกครั้งหนึ่งของนักฆ่าไร้เงาอย่าง Robert McCall นะครับที่แสดงโดย Denzel Washington เป็นครั้งที่3แล้วนะครับที่จะมาปิดฉากการฆ่าภายใน9วินาทียังไงนั้นรอชมกันให้ได้นะครับปลายเดือนสิงหาคมนี้ครับ9 seconds. Do I look like a killer? Everyone who ever lived here falls victim to some tragedy. Like her daughter a year ago. เป็นการกลับมาเป็นครั้งที่3เช่นกันนะครับสำหรับการไขคดีปริศนาที่มาพร้อมความสยองของนักสืบอัจฉริยะอย่างแอกูโปโรนะครับที่ยังคงแสดงและกำกับภาพยนตร์โดยเคนเนธ บรานอห์นะครับในภาพยนตร์เรื่อง A Haunting in Venice ครับซึ่งดัดแปลงมาจากงานเขียนของแอกาธา คริสตี้เช่นเคยครับเมื่อความตายเป็นเพียงจุดเริ่มต้นทุกคนที่มีชีวิตอยู่ใครจะตายเป็นรายต่อไปมาร่วมไขปริศนาด้วยกันนะครับในโรงภาพยนตร์บ้านเรากลางเดือนกันยายนนี้ครับTonight, we are all afraid. We cannot hide from our ghosts. Whether they are real or not. I'm Lucky Flickerman, first ever host.Of the Hunger Games คราวนี้นะครับมาที่ตัวอย่างภาพยนตร์แอคชั่นแฟนตาซีฟอร์มยักษ์นะครับที่สร้างจากหนังสือขายดีทั่วโลกเรื่อง The Hunger Games The Ballad of Songbirds and Snakes กันบ้างนะครับซึ่งจะมาเผยเรื่องราวที่โลกไม่เคยรู้ครับโดยย้อนกลับไป64 ปีครับก่อนการต่อสู้ของสาวน้อยผู้มากับไฟคุณจะได้พบกับการต่อสู้ของเด็กสาวบรรณาการจากเขต12นะครับที่เข้าร่วมการแข่งขันเกมล่าชีวิตครั้งที่10เธอนั้นมีความสัมพันธ์ที่พิเศษกับพี่เลี้ยงของเธอเองนะครับท่ามกลางเกมไล่ล่าที่มีชีวิตเป็นเดิมพันโดยจะระเบิดความมันพร้อมกันกลางเดือนพฤศจิกายนนี้ครับI wish Whoa, whoa!What was that? ปิดท้ายกันกับตัวอย่างแรกของภาพยนตร์แอนิเมชันที่เป็นหนึ่งในโปรเจกต์ใหญ่ฉลองครบรอบ100 ปีของ Walt Disney ครับกับเรื่อง Wish คราวนี้เนี่ยนะครับคนไทยอย่างคุณฝนวีรสุนทรครับ Head of Story จาก Disney นะครับก็มารับหน้าที่เป็นผู้กำกับภาพยนตร์ครั้งแรกร่วมกับคริส บัคผู้กำกับคนดังจากเรื่อง Frozen ด้วยนะครับไปร่วมติดตามการขอพรของเจ้าหญิงนะครับที่ต้องการให้ประชาชนของเธอปลอดภัยจากเหตุร้ายที่กำลังจะเกิดขึ้นเรื่องราวจะสนุกสนานตื่นเต้นแค่ไหนปลายเดือนพฤศจิกายนนี้รู้กันแน่นอนครับสนับสนุนโดยโรงภาพยนตร์ในเครือ SF Mommy's with the maggots now. จากผู้สร้างผลงานความสยองสุดคลาสสิก This what happened to Paul. It happened to us. Don't let it take my babies. วันนี้ I'm getting us out of here. ผีอมตะพังงาดวันนี้ในโรงภาพยนตร์เท่านั้น